หลวงพ่อชาเทศตอนอนิสงส์แห่งการยินดีในผลบุญของคนอื่นและการอนุโมทนาบุญค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายในญาติโยมทั้งหลายวันนี้ท่านพระครูซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ท่านได้นำญาติโยมทั้งหลายมาถวายเครื่องสักการะตามประเพณีเพื่อมาแสดงมุทิตาจิตคือแสดงความยินดีแสดงความพ่อยินดีเมื่อผู้อื่นใดดีตามโลกนิยมถึงแม้ว่ายังไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญบุคคลผู้มีปัตตานุโมทนาไม่มีการอนุโมทนาผู้ที่มองเห็นประโยชน์ตนแล้วก็มองเห็นประโยชน์ผู้อื่นและมองเห็นทั้งประโยชน์ตนและทั้งประโยชน์ผู้อื่นเมื่อผู้อื่นได้ดีชนผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายต้องอนุโมทนาความยินดีเพิ่มพูนบารมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้เรียกว่าสร้างประโยชน์ตนและสร้างประโยชน์ผู้อื่นด้วยและสร้างทั้งประโยชน์ตนและทั้งประโยชน์ผู้อื่นด้วยบุคคลผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้หาอะไรยากตามธรรมดาชนพานทั้งหลายเห็นผู้อื่นได้ดีก็บ่พอยินดีเกิดความอิจฉาเบียดเบียนคือการตกคนในโลกถ้าหากว่าสร้างกินในโลกถาไปล่ำไปด้วยครัวผู้คนอื่นอยู่ยากอยู่ยากผู้อื่นก็ค่อยเบียดเบียนตัดรอนทุกสิ่งทุกอย่างอนิทั้งโลกเมื่อบุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดว่าจะค่อยยินดีตามผู้ใดผู้มีมั่งคั่งสมุนหาในยากเพราะว่าโดยมากบุคคลเล่าทั้งหลายที่มันเห็นแก่ตัวแก่ตนขันมันเห็นแก่ตัวแก่ตนมันก็เบียดเบียนผู้อื่นโรคเฮาจึงกระสับกระส่ายบ่สบายอยู่ในโลกบ่เห็นโลกอยู่ในโลกก็เห็นโลกบ่รู้โลกมันก็เป็นไปตามโลกดังนั้นโลกเขาจึงมีความกระสับกระส่ายหุ่นว่ายเพราะธรรมะบ่ฝังเหนียนอยู่ในใจท่านผู้รู้ท่านสอนไว้ว่าบุคคลเรามีความรู้สึกว่าบ่อิจฉาคนดีบ่รู้ถูกคนจนโรคเข้านี่ก็จะกระเตื้องเป็นไปหาความเจริญได้ผู้ที่อยู่ในโลกท่านครูทั้งหลายท่านสอนฉะนั้นอย่างท่านพระครูถึงแม้อาตมาจะอยู่ไกลก็ตามรู้เหมือนว่าท่านวัดประพงษ์พระเทล่านุเทล่าทั้งหลายนี่พูดต่อหน้าเพิ่นนี่ล่ะที่ว่ายองกระซังคือจังเป็นเพิ่นนี่ล่ะผู้นึงได้เที่ยวมาวัดประพงษ์ดูประมงแล้วก็เก็บเอาลูกเอาหลานเด็กๆไปหน่อยมาฟังธรรมมาเป็นตัวอย่างแล้วพรรษาที่แล้วมานี่ท่านก็ตั้งใจมาจำพรรษาอยู่ธรรมแสงเปียดน้ำเป็นต้นที่นี่วัดนี้เมื่ออาตมาได้รับตำแหน่งศักดิ์ต
ามพระเถระอนุเถระเพิ่นถวายน่ะเพิ่นก็พาลูกศิษย์ลูกหามาอนุโมทนามุทิตาจิตทำความพอยินดีแสดงถึงการมุทุกิจมุทิตาธรรมคนที่มีมุทิตาธรรมนี่ก็หาอะไรยากอันนี้ก็เป็นเครื่องสร้างประโยชน์ตนในสร้างประโยชน์ผู้อื่นด้วยทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นด้วยถ้าหากว่าฝ่ายพุทธศาสนาของเราทั้งหลายทั้งฝ่ายพระและฝ่ายคฤหัสถ์ขันธ์ที่มีความเห็นในจังซี่พวกเฮาทั้งหลายสิมีความอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานอันนี้เสียว่าเป็นมงคลหาอะไรรู้ยากอันนี้จึงได้เป็นมงคลเมื่อแสดงจังซี่อาตมาก็มีความประทับในใจว่ายินดีที่การกระทำมันนี้ว่าได้มีความเสียหายเนี่ยเกิดประโยชน์ถึงแม้ยังไรก็ตามให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายจำว่าที่ได้รับสมณศักดิ์นี่ก็ไปรับซื่อๆหรอกก็คือเก่าแหละเพราะมันเก่าคันที่พูดให้คงไปคงมากก็คือเมืองร้อยเอ็ดนี่ล่ะเมียนสิให้300 400ก็เอาแต่ลอยเฮ็ดโดยเฮ็ดอยู่บ่หลายลอยเอาแต่ลอยเฮ็ดนี่สิให้มาเมืองนึงก็เมืองลอยเฮ็ดอยู่ซําเก่าหมายความว่าเมืองนี้นั่นอยู่พอดีคือเก่าชื่อเมืองนะถ้าแม่นเฮาพิจารณาว่าแม่นสิได้นายลอยนายพันก็สร้างก็คือคนผู้เก่าแม่นสิได้ยีได้สอบปานนี้ก็สร้างมันสมมุติมันก็คงคือเก่ามันเป็นคือเก่าคือกันก็สะพานขามน้ำมูลเนี่ยน้ำมูลน้ำที่เฮานี่อย่างสั้นแม่นน้ำสิขึ้นมาสะพานมันก็บ่คงขึ้นไปอีกหรอกคันมันเป็นสะพานนี่ๆแม่นน้ำมันสิยุบลงไปสะพานก็บ่เอ็นลงไปน้ำเป็นอยู่เพราะปันเก่ายุทธาบรรลาศักดิ์นั่นคือน้ำมันขึ้นมันลงจิตใจพวกเฮาทั้งหลายนั่นให้อยู่คือสภาพคงอยู่คือเก่าทำงานตามหน้าที่ของเจ้าของอันนี้ก็คือแสดงถึงโลกธรรมนั่นเองบ่มีอื่นไกลอีหยังเครื่องทั้งหลายเหล่านี้เครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้บ่แม่นของดีบ่แม่นของร้ายเป็นของข้อดีอยู่ซึ่งเป็นสักการะอันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราน้อมถวายให้พระเจ้าประสงค์เราทั้งหลายก็เหมือนกับว่าท่านแสดงอุทิศอาจิตนั่นเองแต่มีเครื่องสักการะถวายพระเจ้าประสงค์ท่านที่เรียกว่ายศหรือพัดสมณศักดิ์ความเป็นจริงกับเครื่องสักการะของท่านนั่นแหละถ้าเราไปถอดเอาเครื่องสักการะอันนั้นมาเป็นยศมาเป็นศักดิ์แล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวนี่นะเข้าใจผิดนี่ไอ้ความเป็นจริงท่านมีความประสงค์ว่าให้พวกพระภิกษุสามเณรผู้บำเพ็ญพุทธกิจในกิจพุทธในพุทธศาสนานี้ให้มีจิตใจอันมั่นคงให้ทำงานไปตามหน้าที่ของสมณะทั้งหลายบ่แม่นท่านมีความประสงค์ว่าให้มักใหญ่ไฟสูงขึ้นไปเนี่ยได้สิ่งเหล่านี้มาทั้งหลายเป็นต้นก็ให้ประกันแห่งละออกมันเป็นว่าได้ลาภได้ยศได้ชื่อได้เสียงมันเอาทำผิดก็บ่เป็นหยังทำลายก็บ่เป็นหยังคือเก่ากันไปทำผิดมันก็ผิดคือเก่าทำบ่ดีมันก็บ่ดีอยู่คือเก่าความเป็นจริงเฮาถอดใจความว่ามาว่าเป็นพัดคือสมณศักดิ์อันนี้เป็นความนิยมของชาวโลกพระพุทธเจ้าของเราเป็นบ่ให้หลงบ่ให้ลืมถ้าผู้ใดบ่ซึ้งในธรรมะก็ลืมเป็นอันตรายแก่เจ้าของเสื่อมธรรมะบ่เสื่อมคนปฏิวัติธรรมะนั่นเสื่อมวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เป็นอยู่คือเก่า
มองเข้าไปเดี๋ยวก็มีอยู่คือเก่าเป็นของประจําเก่าบ่แม่นเครื่องที่เชิดชูจิตใจของเราทั้งหลายให้ต่ําให้สูงขึ้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายทําใจเจ้าของให้สูงขึ้นให้ต่ําลงนั้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นอุปทานของพวกเราทั้งหลายต่างหากเมื่อพูดถึงวัตถุอันนี้พ่อปันกันมันพ่อปันกันมันอยู่ซื่อๆอยู่ว่ามันทำให้เราต่ำลงหรือสูงขึ้นเราที่มีความเห็นว่าเราต่ำลงหรือสูงขึ้นเพราะกิเลสของเราต่างหากเพราะความโง่เงาเต่าตุนของเจ้าของอันนี้เห็นความหมายว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านไม่ให้ลืมตัวนั่มเครื่องสักการะออกมาแล้วเครื่องสักการะอันนี้ท่านถวายแก่ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบประกอบตามสมณวิสัยต่างหากเมื่อได้แล้วให้ช่วยกันสงบระงับอธิกรณ์ในวัดว่าอารามประพฤติปฏิบัติให้วิความสงบระงับยิ่งขึ้นไปตามสมณกิจที่มันมีอยู่บ่แม่นมาทันให้คุณไล่เดียวให้ยกหูชูหางขึ้นไปเรื่มเหนือเรื่มตัวเรื่มโมเรื่มฟุ้งเรื่มญาติพี่น้องเผ่าพ้องวงว่านทั้งหลายบ่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้ขันยกขึ้นมาก็เป็นความรู้สึกของเฮายกเองขันมันทำลงไปก็เป็นเฮาคิดให้มันทำลงเองสภาวะธรรมทั้งหลายเปลี่ยนอยู่คือเก่าฉะนั้นพระพุทธเจ้าสัญญสอนราบสักการะอันนี้ขาคนขี้งูคนที่บ่มีปัญญาเป็นคนที่ที่งงเงาเต่าตุนราบยศสักการะทั้งหลายย่อมขามนุษย์ทั้งหลายผู้งงเงาเต่าตุนจำพวกนี้ให้ชิบหายนี่ไอ้ความเป็นจริงราบสักการะมันนี่ก็บ่ขาคนเลยล่ะใครเป็นได้ขันมาไรยังมามันก็ตั้งอยู่คือเก่ามันจะฟ้องอังเป็นพ่อจะฟ้องอะไรเนี่ยคืดหน่อยคืดใหญ่พ่อจะฟ้องยังสั่นเนี่ยมันหนึ่งเป็นยังสั่นมันยอมใจอันนี้ทำอะไรเป็นไปเพื่อความสั่งสมฟองที่ดีทำอะไรเป็นไปเพื่อความปอบปอบทุกข์ทำอะไรเป็นไปเพื่อความบักใหญ่ไปสูงมันหนึ่งเป็นยังสั่นมันบ่แม่นธรรมบ่แม่นวินัยบ่แม่นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราธรรมคำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นท่านมีอยู่อันเดียวคือความสงบระงับรู้เท่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรานั้นเป็นอยู่คนเราทั้งหลายขันมาลืมเจ้าของก็มาลืมตรงนี้ล่ะให้เราพินิจพิจารณาจังซั่นอย่างท่านพระครูท่านนำมาพระนำญาติโยมมาทั้งหลายสมุทิตาจิตอันนี้ก็เป็นคุณงามข้อมีประการหนึ่งที่แสดงออกทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจอันนี้ชื่อว่าแสดงอุทิกิตาจิตอันนี้เป็นของโลกเป็นธรรมดาทั้งหมดเป็นอย่างที่ที่นี่ขอญาติโยมทั้งหลายถึงว่าทั้งร้อยเอ็ดก็ตามผู้ว่าอาจารย์ว่าทั้งไรก็สร้างมาวันประโพงให้คือว่านะคือเก่าคือเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยที่เก่านะคือมีสองร้อยสามร้อยยังเจอไฮไลท์คนแรกก็เอาใจร้อยเอ็ดเท่านั้นว่าเอาหลายคันแม่นที่บอกจังหนึ่งไก่เป็นเมืองเราเย็ดอีกการเป็นธรรมะอันหนึ่งอยู่เลยเป็นเมืองที่ว่าขื่นว่าโล่งเป็นเมืองที่ว่าหน่อยว่าหลายว่าใหญ่ว่าสูงว่าสันว่ายาวถ้าเป็นญาติโยมทั้งหลายมีความรู้สึกนึกคิดพิจารณาตามเมืองเราเย็ดเหล่านั้นสิสบายหลายได้มันสิบ่สุขมันสิบ่ทุกข์มันบ่สันบ่ยาวมันสิได้อยู่เพราะมันเก่าเงินเขาสีว่าดีกับพ่อวันเก่าอยู่ใจข้างในเงินเขาเสียว่าหายกับพ่อวันเก่าอยู่เงินถือลาบถือยศถือเสนอเสือนินท่ามันกับพ่อวันเก่ามันบ่หน่อยพวกเก่ามันบ่ร้ายพวกเก่าจะมาซื้อเมืองอันนี้เป็นซื้อเป็นธรรมะเฉยๆได้จะมาคนอยู่ในเมืองอันนี้ได้พิจารณาบูหานะนั่นมีความหมายจังสั่นอาตมาพิจารณาเบิ่ง
ซึ่งสมาสักอันใดที่สมุดบ่ได้ในเวลานี้นั้นเพราะเราถวายกับครูบาอาจารย์ในญาติโยมทั้งหลายผู้ถึงว่าอันนี้เป็นของตกโดนมาเองโดยธรรมชาติบ่ได้มีความปรารถนาอันใดๆซึ่งแม่ท่านให้มาเช่นกับบ่เช่นหรอกให้มันเป็นไปเองตามอำนาจของมันกลับเป็นของมาเองจะเสียจังไหนมื้อนี้มันเป็นมาจังซั่นจำเป็นก็ลงไปรับน้ําเพิ่นมาไว้จังซั่นน่ะเป็นของเป็นเองเป็นของนี่เองเป็นของสุขเองรู้เองบ่ได้มีหยังเพราะว่าการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้หรืออดีตต่อมาถึงปัจจุบันนี้ก็เคยทำแต่ความสงบระงับมากเปลี่ยนต้นปฏิบัติการงานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในก็ดีพยายามให้หาความสงบระงับที่สุดขนาดเป็นตนว่าสางวัดสางว่าสางที่อยู่อาศัยตามสักการะต่างๆอย่างที่เห็นไว้เป็นว่าพออยู่ได้นี่กระสางยังได้ความสงบประงับหาความที่มันเป็นอีกมันจึงบ่เดือดร้อนมันจึงสบายแม่นได้ก็บ่เป็นหยังแม่นบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเฮาบ่ได้น้ําไผเฮาบ่เสียน้ําไผมันก็เรื่อยสบายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เรื่อยได้มาตามแบบอันนี้พอสร้างแบบอันนี้มันก็ได้มาตามแบบอันนี้อันนี้มันเป็นเหตุการสร้างคนงามความดีอาศัยครูพระครูบาอาจารย์เถระสมาคมทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่ก็เห็นอย่างของเพียงกันก็เลยคัดบ่ได้ก็ด้วยใจน้องเครื่องจักระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกครูบาอาจารย์ถึงเป็นเทราทั้งหลายให้เป็นไปตามอำนาจนั่นน่ะเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอีกอย่างอย่างอื่นก็โค้งตั้งโค้งการประพฤติปฏิบัติไปผ้านำมูผ้าเจาะประสงค์ปฏิบัติไปคือเก่าท่านพ่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาแสดงมุทิตาจิตญาติโยมทั้งหลายที่มาแสดงมุทิตาจิตคราวนี้จงพักกันมีความจงหลักภักดีในคุณพระศรีรัตนตรัยสืบประพฤติตามประสงค์ให้พักกันทำงานตามหน้าที่ของเจ้าของยศชีวามานั่นได้เถนอมานั่นเปลี่ยนเถนอห้าวบ่ได้ยังดอกเขาบ่เป็นยังดอกเขาทำเพื่อความสงบมันจะได้ก็ให้มันได้มามันจะเป็นก็ให้มันเป็นมาห้าวมันจึงคนบ่ได้บ่เป็นห้าวทำงานตามหน้าที่อุบาสกก็ทำงานตามหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาก็ทำงานตามหน้าที่อุบาสิกาพระเจ้าประสงค์ทั้งหลายจะทำงานตามหน้าที่ของพระเจ้าประสงค์เราบริปรารถนาอันใดๆนอกเหนือพุทธศาสนาของเราอันนี้เป็นข้อความที่สำคัญเราทำเรื่อยๆจิตของสมณะของเราทำไปทำเพื่อความสงบทำเพื่อความระงับนั่นเมื่อเป็นนั้นใดมาเรียกหาประกันต่างอกต่างใจบำรุงพระเจ้าประสงค์พุทธศาสนาให้เจริญถาวรเรื่องความปล่อยความว่างนั่นแหละคือความใดความสละทั้งหลายถึงความสัวทั้งหลายนั่นแหละคือการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาแล้วขอญาติโยมทั้งหลายจงประกันต่างอกต่างใจฟื้นฟูพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทำงานเพื่อเจ้าของทำงานเพื่อผู้อื่นทำงานเพื่อเจ้าของทั้งผู้อื่นทั้งธรรมะหลักพุทธศาสนา
ให้เจริญถาวรอย่าให้พากันนึกๆดูให้แน่ๆนอนๆว่านาทีของอุบาสกเขาคือหยังนาทีของอุบาสิกาเราเฮ็ดจังไรแล้วนาทีของพระเจ้าพระสงฆ์เฮามีหยังแน่ที่เราจะต้องดำเนินงานไปสู่จุดเป้าหมายของสมณวิสัยของเราทั้งหลายนั่นเพื่อหยังอันนี้ให้พากันพิจารณาวันหนึ่งเขาฟังเทศหลวงพ่อสภะก่อนสิมาเคยเล่าเรื่องว่าท่านไปพม่าหลวงพ่อไปพม่าเป็นจังได๋ว่าท่านมึงพม่าโอ้ยพม่าเขาปฏิบัติดีเว้ยนี่ก็บ่ดีบ่สุคนดอกแต่ว่าเขาปฏิบัติแน่นอนใครๆก็ว่าจิตของสมณะนี่ยังไงเขาพยายามทำตามสมณะจิตอันนั้นให้ตลอดมหาบุญท่านในกล่าวเป็นว่าวาโยกคือจังว่าพระพม่านั้นดูหนังโอ้ขน่อยสมวัติดีว่าเนี่ยสั้นเดียวคันว่าวเลยเป็นว่าพระพม่าเขาดูหนังเขาดูหนังในโลกว่าเป็นว่าเขาไปโถนั่งเป็นระเบียบแบบลอยดูหนังแม่นอยู่ว่าสัตว์อันพาไทยเขาน่ะดูหนังนอกโลกคุณว่าดูหนังจากนำหมอกนำข้างวันไหนมันครบมันขันก่อตะโรคตกมือเฮห้าน้ำยาโยมอยู่นั่นกะชีวะตัวดีอยู่สันพ่อคุณว่าแม่นอยู่พระพม่าดูหนังเขาดูหนังในโลกพาไปกระนั่งเป็นไอ้เปียบบ่อยๆดูเป็นเรื่องเป็นเล่าเขาบอกตามการตามเวลาซื้อตัวเข้าไปเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็กลับวัดกลับคือเฮายังไปดูหนังเนี่ยตามวัดตามว่าตามเขาใช้หนังต่างๆนั่นน่ะนั่นตากปอกตากตำข้างนั่นกัสมาชีวะตัวดีแท้ว่าจันต้องปล่อยสภาพเป็นว่าฟังๆคนเดี๋ยวก็ชี้คือๆผมคนอยู่ที่เมียนวิจัยก็เหมือนกันนี่แหละคือคนโง่ท่านคนว่าว่าจะเขาดูหนังนั่นเห็นความผิดจะฟืนน่ะเจ้าของบ่เห็นน่ะนี่แล้วก็อีกตอนที่สองว่าท่านพูดเรื่องที่ขโมยขันขี่ขโมยละของใส่ใส่อย่างเอาแต่มันไปขาท่านคนว่าตั้งมันแต่ว่าท่านความเป็นจริงขี่ขโมยมันก็มีชื่อว่าขี่ขโมยมันก็มีแต่หน้าที่หลักเท่านั้นเป็นมันบ่มีร่องสีร่องเดือยมันบ่มีหายมีหน้ามันมาขี่ขโมยมันก็หาหลักท่านพูดจังนึงมันก็ดีอยู่ปัจจุบันพร้อมมันหมู่เพิ่นว่ามันทํางานตามหน้าที่ของมันเพิ่นว่าแนวทางที่ดีเฮาบ่ไปขี่ขโมยก็รักษาแค่หาสถานบ้านช่องน้อยดีขึ้นเพราะนี่มันก็เกิดผลดีเนี่ยอีกอย่างนึงมันก็เป็นเหตุให้เฮารักษาบ้านสร้างเฮือนรักษาสิ่งสร้างของเราดีขึ้นอีกกว่าเก่าสร้างบ้านสร้างเฮือนดีกว่าเก่าอันนี้ก็เกิดประโยชน์อยู่เพราะมันมีอีกขโมยมันซื้อมาขี่ขโมยบ่ให้มันไปรักจักเดียดจะไหนมันก็ทำงานตามหน้าที่ของมันถ้าขึ้นเมืองกระคักเดี๋ยวก็บอกพ่อสร้างมันพักคนใดว่าสันเพิ่นว่าอันพระเจ้าพระสงฆ์เฮานี่ดีว่าสันเพิ่นว่ามันบ่ทำงานตามหน้าที่คือขี่ขโมยครับเมืองเบียงเขาทำวินัยเพิ่นสั่งบ่ไหวเพิ่นอนุญาตก็ให้ประพฤติปฏิบัติย่างนอกเขาทำวินัยอยู่นั่นท่านพูดไปพูดมาก็คือจังขี่หายขี่ขโมยสันเพิ่นว่าขี่ขโมยว่ามันขี่หายมันก็ทำงานตามหน้าที่ของมันว่าสัตว์พวกสมณะเฮาทั้งหลายนี่นะถ้ามีในวิอยู่ก็บ่ทำตามหน้าที่ของเจ้าของนี่มันก็จักเป็นได้สิดีว่าท่านเพิ่นว่าได้พากันนั่งฟังเพิ่นอย่างอันนี้ก็พอฟังอยู่นี่ก็ดีเพิ่นแก้ไปอย่างสินี่คือผู้มีปัญญาอันขี่ขโมยมันสิหนีจากโลกนั้นมันหนีบ่ได้หรอกเพิ่นว่า
ห้ามโลกดีไว้มีกี่ขโมยมันบ่ได้ปราดทั้งหลายแต่งที่บัญญัติสินหาไว้อาทิตย์หน้าบัญญัติประไว้คือขี่ขโมยมันสิมีตลอดกาลอันอีกเป็นไรบ่ให้ลักของบ่ให้สอบ่ให้โกงบ่ให้ลักปาหน้าอาทิตย์หน้ากะมีมุสาจุลาอันนี้มันสิมีประจําโลกอยู่นี่ล่ะเพิ่นว่าขันว่านี่บ่มีบ่ได้พระอดีตเจ้าก็บ่มีโรคโกรธหลงบ่มีมรรคผลนิพพานก็สิ้นหมดบ่มีนะฉะนั้นพวกเฮาเราท่านทั้งหลายสิไปปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ต้องปฏิบัติเมื่อข้าวมันสิขาดของเมื่อไรขาดของแหละมันขาดของก็ทุกข์เกิดขึ้นมากับจับทุกข์ว่าพิจารณาว่าทุกข์นี้มันเกิดมาจากอย่างก็จะพ้นผัวหาทุกข์อันนั้นก็จะเห็นวันตัวอริยสัจตามเป็นจริงที่พระอริยเจ้าทั้งหลายออกไปฟังผู้ว่าอาจารย์ปาเถรานุทิราทั้งหลายเปิดเก่าไปแล้วก็ฟังพิจารณาประกอบด้วยความจริงมันก็คือแม่นอันนี้ก็คือการชั้นใดฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนั้นการประพฤติธรรมะในหลักพุทธศาสนานี้อย่าเสียไปข้างนอกอย่าเสียไปข้างนอกหนึ่งเอาห้าโดดผู้นั้นว่าเฮ็ดผู้นั้นว่าท่ามยาสีฟ้าไปเว้าเอาหนึ่งเฮาสะกอนยางของพุทธเจ้าของเราน่ะท่านสอนเจ้าของสะกอนท่านจึงสอนผู้อื่นบ่แม่นสอนผู้อื่นเดียวจังสอนเจ้าของความรู้วิชาทุกสิ่งทุกอย่างคือกันเฮาสิสอนคุณวุฒิลูกหลานใดๆเฮาจะต้องรู้ในภาษาอันนั้นในวิชาอันนั้นสะกอนจึงไปสอนคนอื่นจึงเข้าใจถ้าภาษาอันนั้นเราจะไปสอนเราว่าหนูจักเราบ่มีการประพฤติปฏิบัติเดียวไปสอนตัววิโคหูสิสอนเขาสอนตัวบ่เข้าใจรักการประพฤติปฏิบัตินี่ก็คือการชั้นใดบ่แม่นของยากบ่แม่นของง่ายเป็นของทำให้มันถูกต้องเท่านั้นเองแต่บ่แม่นอื่นไกลใดๆฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าหากว่าการประพฤติหรือปฏิบัติกันพูดคงไปคงมาเหลี่ยมมันก็อยากกระทบจิตใจคนคือโดยตรงกับโดยอ้อมเนี่ยมันต่างกันไอ้ความผิดกับความถูกนั่นมันเป็นปฏิปักษ์กันความสะอาดกับความสกปรกมันเป็นปฏิปักษ์กันความร้อนกับความเย็นมันเป็นปฏิปักษ์กันความสั่นความเหี้ยวเป็นปฏิปักษ์กันความซื่อก็ความคดมันเป็นปฏิปักษ์กันดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านประพฤติปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมะล้วนจะเป็นปฏิปักษ์กับใจเพิ่นทั้งนั้นทิ้งทั้งหลายทั้งปวงเพิ่นบ่ได้ปฏิบัติตามใจเพิ่นจักอย่างหรอกพระพุทธเจ้าก่อนเพิ่นปฏิบัติอยู่นั่นนี่ตั้งแต่ฝืนใจทั้งนั้นแหละมูนี่มีแต่ฝืนใจเหตุมีแต่ฝืนใจธรรมมีแต่ขาดจิตมานะจะของใจความจริงทั้งนั้นเจ้าพุทธบุตรลูกหลานของเฮาทั้งหลายทุกวันนี้โดยมากบนมาแต่มันยากบนมาแต่ลำบากบนทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติยากปฏิบัติลำบากโยกคันมันบ่ยากจะเสียปฏิบัติอีหยังเลยแต่เมื่อไถนาสิไถให้มันบ่ทันไถหัวนี่สิไปไถให้ได้เกี่ยวเข่าสิเกี่ยวให้มันบ่ทันเกี่ยวตัวคือสิไปเกี่ยวให้มันเกี่ยวแล้วน่ะบ่มันแล้วแล้วสิไปเกี่ยวหยังอีกเราเรียนวิชาอาคมต่างๆสมมุตินี่ก็เรียนจริงที่มันบ่ทันหัวแหละม่วนมันฮู้แล้วก็บ่จําเป็นที่จะต้องเรียนมันไอ้สิ่งใดที่เราบ่ทันฮู้มันก็ต้องยากมันก็ต้องลําบากทุกอย่างคือกันการประพฤติปฏิบัติในพระศาสนานี้ก็ดีต้องฝืนใจต้องฝืนทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องว่าเสียดสีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลาย
ยู่สม่ำเสมออย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนในเจตีอาจารย์ท่านเราถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวของเราพัชรุธรรมะท่านแต่ที่ฐานจิตใจของท่านเมื่อท่านจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาตนี้ไหลไปเหนือน้ำจึงสิเป็นตัวอย่างซึ่งเราจิตพากันค่อยๆได้ยินไหลไปเหนือน้ำแล้วจะก็เห็นหมดถาดนี่หรือกระต้งต่างๆเอาไปปล่อยใส่แม่น้ำมูลนี่มันไหลไปเหนือน้ำเคยมีบ่นี่เอาไปปล่อยรูน้ำแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลแม่น้ำนี่ยังกระจางเห็นแต่มันไหลลงไปทางใต้พุทธนันน้ำทางมันไหวข้ามอธิษฐานพระเจ้าคนน่ะมันไหลไปเหนือน้ำข้ามที่ว่าน้ำมันนี่คือจะบ่แม่นน้ำมูลน้ำโขงหรอกน้ำใจของเขาอ่ะดีมันต้องกระท้วนมันต้องท้วนกระแสใจของเจ้าของมาเต็มน้ำหลักแต่ธรรมะเห็นว่ามันมันน้ำหลักกับสร้างมันมันสิยากกับสร้างมันว่าตั้งแต่มันแม่นว่าจะมันถูกต้องบ่หันบ่ประพฤติบ่หันบ่ปฏิบัติเมื่อพ้นท่วนกระแสจิตเพิ่นได้แล้วจิตเพิ่นสิออกจากโลกธรรมทั้งหลายจึงได้กำยาฆ่าของโสติยาภาพมาอธิษฐานนั่งเป็นบัลลังก์ยาฆ่า8ตามือคือสิแม่นโลกธรรม8ประการแต่ก่อนมันครอบงำหัวใจเพิ่นอยู่บ่ได้เจ้าจักเถื่อสินั่งมันบ่ไรเอาเป็นมานั่งบ่ไรมันความหัวยุ่นตกกระทำคือทำมันขอบง่ำสัตว์ตกอยู่สัตว์ตกย่อเป็นไปตามธรรมอันนั้นเมื่อเป็นสัตว์ตกอยู่มันก็ต้องเป็นไปตามโลกอันนั้นเมื่อท่านยุดเป็นสัตว์ตกแล้วเป็นต้นท่านก็นั่งทับโลกกระทำทั้ง8ประการนั้นเป็นวันลังเมื่อโลกกระทำมันหายไปมรรค8ก็พ้นขึ้นมาเมื่อโรคกระทำบ่หมดมรรค8เกิดขึ้นบ่ได้เมื่อมรรค8มันพ้นขึ้นมาโรคกระทำมันหายไปทิ้งทั้ง2อย่างนี่เป็นปฏิปักษ์ถึงกันได้กันฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาได้ดังโรคกระทำนะคือความดีใจหรือความเสียใจความมีหลักความไม่มีหลักความเสื่อมหลักทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาในขณะจิตอันใดตลอดถึงปัจจุบันนี้มนุษย์เล่าทั้งหลายกระสู่มันบ่ไรก็ยังเป็นธาตุของมันอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาชื่อว่านั่งทับมันบ่ไรโลกกระทำมันนี่อันนั้นเพราะว่าอยากฆ่าเปรียดตะมือพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายท่านนั่งทับได้มันขัดมันฆ่ามันของอยู่ในโลกกระท่ำมาแล้วขันมันเศร้าขัดเศร้าฆ่าเศร้าของถึงโลกกระท่ำนั้นกระท่ำมันไหนเท่านั้นแหละเดียวกับการนั่งทับอันนั้นปัญญารู้เท่าตามเป็นจริงของสังขารก็รู้แจ้งตามเป็นจริงในโลกนี้แต่นั่งทับโลกกระท่ำนั้นได้แล้วก็ท่านอยู่กับโลกกระท่ำมันนั้นแต่ท่านรู้เท่าโลกกระท่ำมันนั้นท่านก็เป็นไปได้ในเวลานั้นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นครอบบริบูรณ์สมบูรณ์เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วสัมมาสังกัปโปสัมมาชีโวสัมมาสัมมาโตซึ่งเป็นผลที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังนั้นมันจะเป็นไประดับนั้นนี่ยกตัวอย่างกับมีความเห็นชอบอันเดียวเบื้องแรกของมันเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองฉะนั้นในโลกทั้งหลายที่เฮาเป็นอยู่นี่อย่าไปตีมันเลยว่าของมันเป็นอยู่อย่างนั้นไล่แล้วมันก็เสียแล้วก็ได้มาของมันเป็นอยู่ในโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองอย่าไปนินทามันเลยอย่าไปสรรเสริญมันเลยคันไปนินทามันแพ้เฮาคันไปสรรเสริญมันแพ้เฮาบ่แม่นสินินทามันในโลกนี่บ่แม่นของที่สรรเสริญมันของมันเป็นอยู่อย่างสัตว์
จมันเป็นไปอย่างอื่นมันก็เป็นไปบ่ได้ของมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นของที่ก็ไปแตะไปต้องมันของว่างไว้ของปล่อยไว้เบิ่งไว้เป็นสภาวะธรรมอันนึงๆเกิดขึ้นมาแล้วมันก็รับไปนับไปแล้วก็เกิดขึ้นมาเกิดแล้วก็รับไปมีปัจจัยสั่งอันนึงเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้เกิดขึ้นมาอันนั้นก็จึงเกิดขึ้นอันนั้นรับไปอันนี้ก็จึงรับไปมันก็เป็นเรื่องของมันอยู่จังซี่ตลอดกาลตลอดเวลาเข้าใจสภาวะนั้นไปยึดมันถือมันมาเลยอย่าไปแตะต้องมันเมื่อนอกสิหายน้ำมันมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อสิหัวน้ำมันอันนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของมนุษย์ทั้งหลายจะไปบังคับจับมือวันใดจะไปบังคับวันชามันใดสภาวะธรรมอันนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมีฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายตอนยังให้ใส่ปัญญาให้มีปัญญาความรู้เท่าตามจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเสียว่ายึดมันถือมันตามความเป็นจริงอันนั้นรู้แล้วไปละรู้แล้วไปปล่อยไปดูแล้วปล่อยว่างหายอยู่น้ำกันใดคือน้ำกับใบบัวใบบัวกับน้ำเมื่อมันถูกกันอยู่มันก็แสกซึมไปบ่ได้เป็นธรรมดาของมันในฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นต้นในทางที่จะพ้นทุกข์หรือบรรเทาทุกข์ก็ต้องพิจารณากันอย่างนี้เราจะไปที่หน้าจริงทั้งหลายตอนนี้มันหายไปให้มันสิ้นไปให้มันเสื่อมไปบ่มีใครอยากว่ายังความสิ้นไปหรือเสื่อมไปจังซี่มันก็เป็นอยู่ของเก่ามันจักอันมันเกิดก็เกิดขึ้นอันมันรับมันก็รับอันเจริญก็เจริญเป็นต้นอันมันเสื่อมมันก็เสื่อมมันเป็นไปอยู่ตามสภาวะของมันอย่างนั้นเองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากว่าพุทธบริษัททั้งหลายมีความรู้สึกจังซั่นการปฏิวัติของพวกเราสั่งทั้งหลายนี้ที่มีกำลังที่มีความเจริญถาวรงอกงามไพบูลย์ในการงานที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้บวรพระบวรเนรบวรญาติบวรโยมถ้าเราว่าประพฤติปฏิบัติมีความเห็นในจังสี่มันพินิจพิจารณาให้ถูกต้องตามธรรมโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเท่านั้นกิเลสทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยความโลภโกรธหลงมันก็จะคอยมีกำลังหน่อยไปถอยไปลดไปย้อนไปจนกว่ามันจะหมดไปหรือสิ้นไปกำลังจิตใจของเรามันจะโตขึ้นมาเรื่อยๆคือกันกับเด็กน้อยเมื่อมันเกิดขึ้นมามันจิตแสบจิตไหวตัวมันบ่ได้เมื่อโตออกมาบ่นานมันสิมีความไหวตัวไรแต่มันดุกเดินบ่ได้มันก็จริงไปจริงมาตามภาษาเด็กน้อยจิตใจเรานี่ก็คือการอันนั้นมันยังอ่อนมันพิจารณาหยังมันก็บ่ได้มันบ่รู้ตัวของมันคือกันกับเด็กน้อยแต่ว่าช่วงระยะการนานขึ้นไปสักเดือนหนึ่งหรือ2เดือน3เดือนขึ้นไปไอ้ความโตของเด็กน้อยมันจะโตขึ้นโตขึ้นทั้งกายเด็กทั้งใจทั้งเวทนาสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณทั้งรูปเป็นนามมันจะประกอบขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งเจตสีมันแก่ขึ้นไปมันยิ่งมีความไหวตัวขึ้นไปพ้นที่สุดจนลูกเกิดมาได้นั่งได้เดินได้แล่นได้ดิ่งได้นั่นไปกาบ่จำเป็นดีบ่เกี่ยวกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องสิอุบสิพายย่างไปเองก็ได้เดินไปเองก็ได้ทุกเองไปเองนั่งเองนอนเองกินเองทุกสิ่งสารพัดได้ตามสบายฉันใดจิตเจ้าท่านหลายเมื่อประพฤติปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วมันจะมีพละกำลังภายในจิตของมันเป็นอย่างนั้นการที่จะน่าธรรมะให้ทุกทั้งหลายนี่ย้อนไปพรไปตามกำลังของจิตนั่นใดคือบรรพติชั้นใดอันนี้พระรมศาสดาท่านมุ่งหมายเป็นจิตของสมณะที่พวกเราท่านหลายจะจงเข้าไปเป็นเป้าหมายของพวกเราท่านทั้งหลายถึงแม้จะท่านถึงแม้จะรักษาศีลถึงแม้จะเจริญภาวนาก็ดีเป้าหมายคือความพ้นจากทุก
พ้นจากทุกข์ก็คือความรู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าคนอยากจะพ้นจากทุกข์บ่จักเหตุของทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาก็ไปสร้างแต่เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมามาก็วนอยู่ประเทศตัวทุกข์อยู่บ่เข้าจักเสือมันเป็นอย่างเรื่องของมันอย่างนั้นฉะนั้นขอพวกเจ้าทุกท่านทั้งหลายจงประกันพินิจพิจารณาตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งมีอยู่ในกายในใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี่ถ้ารู้แล้วมีการกำหนดพิจารณาอยู่เสมอสม่ำเสมอบริการการประพฤติปฏิบัติการยืนการเดินการนั่งการนอนตลอดการตลอดเวลานั่นคือข้อประพฤติปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิปทาของพุทธบริษัทเราทั้งหลายอันนี้เป็นโอวาทหรือเป็นความรู้สึกนึกคิดของอาตมาและกับพินิจพิจารณาในประธานโอวาททั้งหลายเหล่านี้ถวายแก่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์แก่ญาติโยมทั้งหลายที่มาถวายเครื่องสักการบูชาจะเจริญอุทิศอาจิตสำหรับในวันนี้ต่อไปนี้ขอพวกเราท่านทั้งหลายจงประกันตั้งอกตั้งใจสมประวัติเป็นพุทธบริษัทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจิตอันใดที่พระศาสดาท่านสอนแล้วให้เราทั้งหลายมุ่งประพฤติปฏิบัติตรวจตายว่าจะใจจิตนั้นขอพวกเราทั้งหลายจงมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยจงมาเป็นข้อวัดปฏิบัติไว้ในภายในจิตของเจ้าของจงพากันดำเนินกิจการนั้นให้ถึงจุดเป้าหมายคือความพ้นจากทุกข์หรือให้ทุกข์น้อยหรือให้ทุกข์ถอดถอนออกไปเบาไปน้อยไปที่สุดตามกำลังสติปัญญาของพวกเราเราท่านปฏิวัติศาสตร์ทั้งหลายในฉะนั้นคนที่สุดนี้ขอพากันทั้งหลายจงประกันตั้งอกตั้งใจยิบจบเอาธรรมะอันนี้เข้าไปสู่จิตของตนซึ่งเป็นโอปนายิกูให้น้อมเข้าไปประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองให้มีความไหลความถึงเฉพาะจิตให้รู้จิตเกี่ยวข้องตลอดกาลตลอดเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสอนว่าท่านสอนทั้งจิตท่านประสูติทั้งจิตอันนี้ให้เป็นนิมิตเครื่องหมายของบุคคลแต่ละคนอันนี้ประพฤติปฏิบัติไปจนนวสานการผลทุกข์ของพวกเราท่านทั้งหลายอันนั้นจงมีความสุขกายสบายจิตตลอดกาลนานคือโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถระเจ้าอาวาสวัดป่าพงซึ่งท่านได้แสดงเพื่อโปรดญาติโยมณธรรมสภาวัดป่าพงเมื่อวันที่18ธันวาคมพ.ศ. 2516อันเป็นวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือน1ปีฉลูขอเชิญฟังครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะอาศัยเครื่องบำรุงเพราะญาติโยมอยู่ในเมืองหรือตามบ้านนอกทุกหัวระแหงจะต้องอาศัยสิ่งกันในกันเมื่อเรามาอาศัยสิ่งกันในกันเนี่ยอย่างเสียนะถ้าหากว่าและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งฝ่ายต่ำและฝ่ายสูงก็ต้องมองจะต้องทนุบำรุงจะต้องช่วยกันจะต้องแก้ไขเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาอันนี้คือการตามสมมติอาตมาก็เคยเล่าให้ฟังแล้วล่ะว่าเรื่องคาดบ่ถึงอาตมาก็บ่เคยได้มีอีหยังมาให้ญาติโยมสิร้องนะเขาจะเกิดหรอกบ่มีมีแต่บวชที่แรกคนมีแต่หมอลำหมอแค้นฟาดหมอปิ่นอยู่เพิ่นเด้อคนน่ะ
กระตอนนั้นมาอีกกระโบเคยสิได้นึกว่าได้ยังมหาญาติร่วมฉลองดอกเพราะว่าไปอยู่ในน้ำป่าป้ายตามภาษีภาษาอย่างนั้นเนี่ยโมนึกโมฝันดอกว่าพระเถระอนุเถระทั้งหลายและพระบาทสมเด็จสิถวายผัดโบเคยได้นึกเพราะว่ามันไกลกันหลายไกลกันไกลกันกว่าฝ่าก็บินจนนึกบ่ได้นึกบ่เห็นนะบัดนี้มันเป็นยังไงวุ่นเนี่ยมันโผล่มามันทางสิคือโบราณเพิ่นว่าน่ะข้าสิได้บินมาคือนกเจ้าข้าสิบ่ได้บินเจยเกิดหนีอันนี้ก็แม่นอยู่คือกันนี่อันนี้ว่าแม่เพิ่นเมาเล่นนี่มันแม่นอีหลีนี่มันขาดตัวมันยังเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าอันไหนก็สร้างดอกที่จะมันเป็นมาเนี่ยบ่เป็นหยังได้มาไว้ก็ดีบ่ได้ก็ดีอันนี้เป็นของพระราชทานนี่ก็รับไปไว้ตามภาษารับตามภาษานิยมคันได้มาแล้วบาดนี่จักสิเฮ็ดจังไหนบาดนี่เสียไว้ซื่อๆก็ญาติโยมก็บ่ดีใจบาดนี่คือมันได้ของบ่เคยได้เราที่หากี่หอนอยู่สนานสิเอาจะได้จริงจังสิเอามือไหนกับบกคักวันไหนกับบกคักบอกคนอยู่บ่แล้วนี่นะแจ็คเทียนนี่มันยังจริงจังฉะนั้นจึงไปเชิญในอำเภอมามาเป็นประธานให้ซอยความเห็นตลอดจะมือสิไปรับมากกับไปเชิญเพิ่นมาเพิ่นให้ความหูความเห็นเพิ่นเป็นประธานที่อพาร์ทเมนต์เรียบร้อยโดยส่วนหนึ่งก็คือมันอาศัยบารมีเพิ่นท่านในอำเภอพิชาอยู่ฝั่งเมืองแต่อำเภอวรินทร์เฮาก็มีหลอกนานๆเพิ่นมาทีนึงก็บ่ค่อยได้สนิทสนมกับเพิ่นท่านในอำเภอพิชาเนี่ยฮู้เฮ็ดมาถึงเมืองพิมูลพุ่นวัดเขื่อนน่ะคือแม่นเพิ่นนั่นแหละอุปถัมภ์ประถากมาคนเฮ็ดสะลมสะล่าเฮ็ดกุฏิอยู่คนมีวัดเขื่อนเฮ็ดอย่างบ่ได้เขียนบ่ไว้ดอกเพิ่นบ่มักเขียนบ่ไว้กุฏิในอำเภอสร้างสะล่าในอำเภอสร้างเพิ่นก็บ่ให้เขียนพิมพ์ไปซื่อๆอยู่หั่นคันมันบ่ได้เขียนก็แม่นเพิ่นสร้างนี่ดอกหั่นบ่ได้หนีไปไสดอกแต่เข้าใจจังซี่เลยง่ายแค่นั้นการตกลงของญาติโยมทั้งหลายนั่นอาตมาว่านั่นอนุญาตให้จ้าคันบ่ให้เฮ็ดคือสิบ่สบายใจเพิ่นว่าอันพ่อโพ่นี่น่ะเป็นหัวหน้าหมู่อดรอได้แดดอยู่แต่ละเพิ่นว่ามันได้ของบ่ค่อยหลายในฐานะที่เป็นพระคู่สันตรีพระคู่สันโทพระคู่สันเอกเขาจะได้รับพระราชทานพัดยศราชาคณะอันนี้เพราะเพียงเป็นอธิการนี่กับไปได้ราชาคณะอย่างต่างเพิ่นว่าเพิ่นบ่สบายใจเพิ่นมันสิอยากเฮ็ดบ่เฮ็ดหลายก็ให้เขาเฮ็ดน้อยว่าซั่นอาตมาก็ได้อนุญาตให้เฮ็ดขันหากว่าชิงทั้งหลายที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะอันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้มันเกิดมาจากเหตุมันอันนี้เกิดให้อันนั้นเกิดอันนี้รับให้อันนั้นรับอันนี้ดีให้อันนั้นดีนำเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันอันนี้ท่านให้มาเพื่อมีความหมายหนึ่งเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบหรือมีอะไรหนึ่งหั่นล่ะให้เป็นเครื่องหมายอันหนึ่งไว้ในทางพุทธศาสนาแต่ว่าแต่มาว่าหาเฮ็ดนั่นกะเฮาสิพากันเป็นมานี่ก็เป็นมาเองแต่เฮาอาตมาเคยอบรมเจ้าของเนี่ยอบรมญาติโยมทั้งหลายนั่นตั้งสัจจะอธิษฐานมา
เป็นไปด้วยความสงบระงับอยู่ในวัดประโคงอยู่ไสก็สร้างพยายามทำแต่ความสงบระงับเรื่อยๆมาถึงแม่เจ้าของก็สอนให้มันสงบมันสิคุณสีมั่วสีห่อนสีใหม่ก็สอนให้เจ้าของสงบสอนให้เจ้าของสงบกระทั่งสอนให้ผู้อื่นสงบจังสีเรื่อยๆมาสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงมาถึงปัจจุบันนี้ก็ได้มากพอความสงบได้มากพอความหยุดบ่ไรมากพอความยิ่งเต้นไรพอให้มันเป็นมาเองของเป็นเองนี่สบายของเป็นเองมันสบายย่างดินฟ้าอากาศนี่คือกันเขาอยู่อย่างที่ของเป็นเองมันก็สบายสบายกว่าห้องปรับอากาศกว่าห้องแอร์ให้มันเย็นแต่มันก็เย็นได้แต่มันก็บ่เหมือนธรรมชาติมันนะสิ่งอันไหนที่เขาหาอย่างเดือดดอนกระวนกระวายก็ได้มาคือกันแต่ได้มาแล้วมันก็บ่อยากเย็นบ่คือสิ่งที่มันเกิดมาเองเมื่อตลอดแต่ผลใหม่ต่างๆคือกันที่ธรรมชาติมันเกิดมาถ้าหากว่ามันหวานก็หวานโดยธรรมชาติมันถ้ามันสมก็สมโดยธรรมชาติมันสิสมปนกันกับหวานว่าซั่นกับเป็นของมันก็เป็นแต่กินมันแปลกอยู่กับธรรมชาติของมันนี่เรียกว่าธรรมชาติมันธรรมชาติที่เราปฏิบัติเดี๋ยวมันเกิดเองอันนี้สบายหลายสบายขันเท่าใดมาเดี๋ยวความสงบใดมาเดี๋ยวความหยุดมันสบายแม่นได้มาแล้วมันสิเสียไปก็สบายแม่นเสียไปแล้วมันได้มาอีกก็สบายมันความสบายจังสิคือความสงบนั่นเองนะนี่เรียกว่าความสบายความสงบเท่าใดมาเพื่อความสงบได้มาเพื่อความหยุดนี่ท่านว่าได้พิจารณาแล้วก็สบายมันจะเป็นไปยังไงมันก็สบายนี่เรียกว่าความสบายที่นี่ความสบายอันนี้มันเกิดมาจากความสงบบริตื่นเต้นที่นี่ถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายตลอดท่านอำเภอและญาติโยมทั้งหลายถูกหมู่เรานั่นน่ะที่จะเฮ็ดก็ขอให้พาเฮ็ดด้วยความสงบเริ่มตั้งแต่สร้างวัดประโพงมาตลอดสร้างวัดมาบ่เคยมีการบ่เคยมีงานที่ว่าที่มันบ่สงบบ่เคยเอาหยังมาเล่นบ่เคยกินเหล้าเมายาบ่เคยหยังทุกสิ่งทุกอย่างแม่ตั้งแต่ไข่ฟองหนึ่งก็เอามาถูบในวัดนี่ชื่อว่าเฮาดำเนินมาด้วยความสงบเรื่อยๆมาถึงบัดนี้มัดนี่ถีเมื่อกันฉลองการฉลองนี่คือถ้ำครั้งที่สองฉลองหรือว่าเฉลิมนี่เป็นครั้งที่สองเพิ่มเติมนี่ว่าฉลองอันนี้ขอให้อยู่ด้วยความสงบแต่เฮาแล้วพากันมาฟังถ้ำกันอย่างบุญกฐินเคยสั่งมาเฮาเคยทำมาน่ะมาพากันมาฟังถ้ำอบรมบ่มนิสัยเฮาอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยให้มันพอดีที่นี่การกระทำมานี่ให้กระทำเบิดสุคนถ้าหากว่าคนเฮาทุกคนสร้อยเจ้าของไหนมันสิมาแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งด้านหนึ่งกระจ่างมันเกิดความสบายเกิดความสงบนี่ถ้าหากว่าบวกซอยเจ้าของนั่นแม่นสองคนมันก็บ่สบายเลยเป็นผู้เดียวก็บ่สบายจ้ะคันซอยเจ้าของบ่เป็นเนี่ยที่นี่พูดถึงประเภทนี้บ้านเมืองเฮาบ้านพระบรุษเฮาสร้างน้ำทำบุญประชุมกันในตามสมัยก่อนเฮานะซอยกัน
อย่างนี้งานขึ้นมาเข้าหมอแกงหมอบ้านไฟมาจังหันจังเที่ยนตามธรรมราเฮานี่เอามาพอได้สิ้นในตอนบ่อึดบ่อยากแล้วได้เกิดความอารมณ์สมบูรณ์ขึ้นมาเพราะเฮาซอยเจ้าของเฮาซอยตัวของเฮาได้เกิดความอารมณ์สมบูรณ์ขึ้นมาทุกอย่างทุกประการเกิดความสะดวกนี่บรรพบุรุษทั้งหลายเคยพากันทำบุญประเภทนี้มาอาตมาเป็นเล็กหน่อยตามบรรนอกนี่เคยมีบ่ขาดแค้นสบายไผก็ซอยเจ้าของทุกคนทุกคนชื่อว่ามากก็ทำบุญกายเป็นบุญใจเป็นบุญมาจาเป็นบุญการกระทำเป็นบุญมาแล้วได้เกิดความอารมณ์สมบูรณ์นี่นี่วัดประโพงเฮานี่คือกันญาติโยมเฮาทั้งหลายคือกันให้บอกกันให้ฮู้จักกันการทำบุญกับว่า1เฮา2ผู้อื่นต้องนับเฮานี่เป็นผู้หนึ่งคันบ่นับเฮาเนาะมันขาดเด้มันขาดคือเพิ่นว่าเขมียนไปตัดหวายคนเก่าคนตัดหวายลงมาแล้วมานับการบาทนี่มันสิเมื่อล่ะให้ผู้นึงนับแต่ว่าเอ้านับเบิ่งกูนี่1มึงไปจังซั่นได้เห็นแต่8เอาผู้นั้นนับเบิ่งเอากูนี่1มึงคนเก่าคนทั้งนับได้8ขมิ้นไห้น้ำกันเว้ยว่าเชื้อไปกินเนี่ยนี่ละเรียกว่าบ่นับเจ้าของใส่น้ำนะบ่นับเจ้าของใส่น้ำมื้อนี้พร่องจ้ะคนมีเก่าคนนับได้8มีเก่าคนทั้งบ่ครบ9พอกันนับบ่พร้อมนี่คือกันทุกจริงทุกอย่างการไปทำงานร่วมกันก็ดีการไปสร้างบุญร่วมกันก็ดีทุกจริงทั้งตรงมื้อนึงเฮาอย่าเชื่อว่ากูนี่หนึ่งมึงจังสันมันขามจะของไปมันเป็นเหตุซะเออนี่คือการชันใดต้องหนึ่งเฮ้าจะต้องทำจังสันหนึ่งเฮ้าจะต้องสงเคราะห์จะของจังสันนั่นหนึ่งเฮ้าจะต้องเป็นผู้ย่อมสระหนึ่งเฮ้าจะต้องเป็นคนที่เว้นแก่ตัวผู้หนึ่งทุกข์ร่ายไปการปฏิบัติการงานเรียบร้อยดีอันนี้ชื่อว่าไปในการที่เรียบร้อยดีที่นี่การงานในบ้านเฮาคือกันในวัดเฮาคือกันตั้งแต่ตั้งมาบ่มีไผได้บังคับผู้ใดอยู่นี่เป็นเองทำเองมาตลอดมาแม่นคนที่มีหลายร้อยหลายพันก็ตั้งก็ตั้งขึ้นก็ตามนะวัดประพงษ์บ่เคยทะเลาะกันเนี่ยบ่เคยมีเกี่ยวมาอารวาสบ่เคยมาถุ่มมาเถียงกันบ่เคยมีเรื่องมีราวตั้ง20ปีมานี่บ่เคยมีหยังตลอดหลายบ้านหลายเมืองหลายตำบลมากก็ร่วนตั้งแต่เป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นออกจากนี่ไปขึ้นชื่อว่าไปวัดประพงษ์เคยเห็นวัดประพงษ์มอวัดกันเพราะนี่ก็ไหวใจกันได้โดดสบายโดดอันนี้ถือว่าต่างคนต่างมีความสงบต่างคนต่างมีธรรมะต่างคนต่างประพฤติธรรมะต่างคนก็ต่างรู้ธรรมะต่างคนก็ต่างเป็นธรรมะนี่คือความสงบความสงบอันนี้แหละมันดังหลายเสียงมันดังกว่าจริงที่มันดังขันมันดังไปด้วยความสงบเดี๋ยวบ่ได้หรอกมันเดือดร้อนให้มันดังไปด้วยความสงบคือพระพุทธศาสนาของเราตัดความสงบไว้นั่นตลอดมาถึงวันนี้ถ้าหากว่ามันดีจากความสงบไปแล้ววุ่นวุ่นวายเลยบ่สบายขันบ่สงบหรือบ่สบายโดดนั่นฉะนั้นความสงบนี่จริงมีคุณค่าราคามากที่สุดเสียงที่สงบมีล่ะมันดังกว่าเสียงที่มันดังนี่แหละคือความสงบดีล่ะอันที่มันดังบ่ได้หยุดอย่างลูกระเบิดเขาว่างเดี๋ยวมือปีกายปีกรเสียงมันหมดแล้วความสงบนี่ยังบ่หมดนี่เป็นไปเรื่อยๆไปอย่างสี่ฉะนั้นความสงบเนี่ยถ้าคนบ่มีปัญญาล่ะก็เรียกว่าคนโง่
ถ้าคนที่มีปัญญาแล้วเสียงความสงบนี่ดีกว่าเสียงทั้งหลายแล้วก็เสียงดังมากที่สุดแล้วก็นานแล้วบ่มีทางจบลงตลอดกาลเรื่อยๆมีพุทธศาสนาทั้งสอนในแง่นี้อันนี้ถ้าพูดถึงโลกแล้วของบ่มีราคาความสงบนี่มันบ่แม่นของบ่มีราคาของหาราคาบ่ได้คือของที่มีราคานี่จะมาเท่าเทียมบ่ได้คือความสงบนี่ละการที่ได้มาจังซี่อาตมานำหมู่นำฝูงพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติมารับภาระทุกจริงทุกอย่างเป็นต้นพยายามเสียสละมาที่นี่คุณงามความดีขันมันดีไว้ในใจเพิ่นว่ามันบ่เห็นเพิ่นว่าพระพุทธเจ้าเฮาเอ้ยครูบาอาจารย์เฮาหรือพอออกไม่ออกเฮาชื่อมื้อนี้เพิ่นจังให้ลาภกันเพิ่นจังให้ยศกันเพิ่นจังให้พัดกันให้เสื่อเสียงกันมันอยู่ทั้งในคนบ่เห็นเอาออกมาทางนอกให้ตาเห็นคนให้มันเห็นก็เทวดาให้เห็นสัตว์บ่ฮู้จักคุณงามความดีซึ่งกันและกันนั่นนี่เลยจิตเป็นเครื่องหมายออกมาเป็นสมมุติขึ้นมาเป็นบัญญัติว่าเครื่องหมายอันนี้มันดีมีคุณค่าเครื่องหมายอันนี้มันบ่ดีบ่มีคุณค่าและบ่เกิดประโยชน์มันมีเครื่องหมายมาถอดออกมาจากความชั่วความดีความผิดความถูกให้ปรากฏแก่จิตใจประชาชนหูตาประชาชนให้เห็นในปัจจุบันตัวอย่างอย่างที่อันนี้คือของโลกตามความเป็นจริงนะความดีนั่นถ้าพูดตามส่วนเดียวจริงๆความดีนั่นใครบ่เห็นก็บ่เป็นหยังหรอกแจ้งคนอยากเห็นแน่คันว่าจะไปหาปลามานั่นเจ้าหิวปานจะไปหาปลานั่นคันได้ปลามานั่นจะได้โดยวิธีจังไหนคือจึงมีแต่ตีนแต่มือบ่เชื่อคนเฮานี่เด้จะบอกข่อยนี่นี่แห่ข่อยนี่นี่เบ็ดข่อยนี่ข่อยจังได้ปลามานี่เขาจังเชื่อคันหิวเตี้ยปลามานั่นหาเครื่องมือบ่มีนั่นเขาว่าจะไปลักไปใส่บ่หันมันบ่เชื่อให้ฮู้จักนําแหน่คันว่าได้ปลานั่นมันได้มั้ยนําอีหยังไปวิดเอาบ่ไปได้จะบ่เอาบ่ไปรองซ่อนเอาบ่ไปใส่รอบเอาบ่ไปใส่ไส้เอาบ่ไปใส่เบ็ดเอาบ่ไปทอดแหเอาบ่ให้ฮู้จักนําแหน่อาจารย์บ่ฮู้จักให้จักกับแดนี่คือให้คนฮู้จักซื่อๆหรอกความเป็นจริงนั้นหามันหมานงมเอาซื่อๆก็ได้ดอกมาเข้าของบ่ซื่อเครื่องหมายบ่มีอันนี้คือการฉันใดนี่ล่ะญาติโยมทั้งหลายก็นํามาสู่แล้วมันก็เป็นเรื่องบ่ปานนี้ที่นี่ถ้าหากว่าฉลองก็ให้พักกันทำหรือความสงบระงับเดี๋ยวให้มันเป็นประโยชน์ตั้งแต่ต้นท่านแนมเพื่อเพิ่นว่าตั้งแต่ต้นก็ให้มันดีทำกลางก็ให้มันดีเบื้องปลายก็ให้มันดีอาตมาจำนะเพิ่นบอกว่าไงต้นมันก็เป็นไม้ไผ่เพิ่นว่ากลางมันก็เป็นไม้ไผ่ปลายมันก็เป็นไม้ไผ่ให้มันเป็นไม้ไผ่อันเดียวกันถ้าอะไรความสงบมาแล้วกระทำก็ให้มันสงบให้มันสงบไปแต่ต้นเดี๋ยวกระทำกลางก็สงบเบื้องปลายก็สงบนี่ให้มันสงบจังสันเพราะมันได้เกิดจากความสงบมาแล้วให้มันสงบแล้วคนเฮาคนว่าคันงามก็งามกายแล้วก็งามก็งามวาจาแล้วก็งามใจกระเบิดเท่านั้นบนอื่นสิงามหรือบ่งามบ่มีมันมีเท่านั้นบนสิงามบ่งามธาตุพนมก็คือกันตัวก็เห็นบ่ฐานมันก็งามกลางธาตุก็งามยอดมันก็งามมันเบิดเท่านั้นเบิดบนสิงามเท่านั้นขันแนวคนสิบ่งามก็คือการกายก็บ่งาม
ว่าจากระบองามใจกระบองามความบองามมันก็มีส่วนมีสามอย่างไงอยู่ในหันอันนี้ก็คือการชั้นในแต่การกระทำแล้วท่านบอกว่าต้นมันก็เป็นไม้ไผ่กลางก็เป็นไม้ไผ่ปลายก็เป็นไม้ไผ่อันนี้เพิ่นว่าเพิ่นพาทำมาโดยความสงบเบื้องต้นได้มาด้วยความสงบเบื้องกลางถ้าหากว่าเรามาทำกันก็ให้มันสงบเบื้องปลายก็ให้มันสงบหมายความว่าวัดประพงษ์เท่านี้แหละถ้าประพฤติปฏิบัติมาต้นมากก็ทำความสงบมาเบื้องกลางก็ให้สงบเบื้องปลายก็ให้สงบหมายความว่าแม่จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นในวัดประพงษ์นี่อย่าให้มันเสียความสงบให้มันมีความสงบทำไปตามความสงบนั่นแหละเบื้องต้นมันจังสีดีทำกลางจังสีดีเบื้องปลายจังสีดีนี่แน่แนะนำจังสันนี่ก็คือการชั้นใดเมื่อหากว่าเฮาพากันสิตั้งใจรักษาก็ตั้งใจรักษาเบื้องต้นมันทำกลางมันที่สุดมันนอกจากขอเราเราท่านทั้งหลายที่จะทำไปแล้วยังมีลูกเขาอีกยังมีหลานเขาอีกที่จะต้องทำไปอย่างนี้แต่ว่าอยากให้มันเป็นไปอย่างอื่นต้องรักษาไว้ต้องพยายามไว้ทำไว้เพื่อให้มันมีความสงบเพราะถ้าหากว่ามันขาดจากความสงบแล้วนั้นมันวุ่นวายถ้าวุ่นวายแล้วมันทุกข์มันมีทุกข์มันมีโทษฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้รักษาความสงบประไว้ด้วยความไม่ประมาททั้งพระเจ้าประสงค์ทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้นับถือพุทธศาสนาให้ถึงความสงบระงับนี่แหละการกระทำมันนี่แหละก็ให้ญาติโยมทั้งหลายให้พิจารณาบุญมันเกิดอยู่กับเจ้าของที่ทำเอาจะว่ามาเอาบุญหรือว่ามาฉลองพัดยังสิละมันเป็นยังสั้นมันต้องฉลองเจ้าของซะก่อนจังมาฉลองพัดเพิ่นมันจังได้มันจังเป็นต้องนับว่าหนึ่งเงาโดดยังสิว่ากูหนีหนึ่งมึงยังสั้นแหละว่าเฮาหนีผู้หนึ่งสองผู้นั้นไปยังสั้นการงานทุกสิ่งทุกส่วนเป็นส่วนเป็นไปด้วยความเรียบเรียบร้อยทั้งหมดถ้าหากว่าเราทั้งหลายประกันเข้าใจอย่างนี้อันนี้แหละที่อาตมาที่คัดญาติโยมทั้งหลายบ่ได้ก็เป็นธรรมดาเหลือเกินคนเฮานะถึงทีมันโศกเศร้ามันแล้วมันก็ให้มันก็เป็นธรรมดามันอยากให้ถึงข้าวมันมวนมันก็หัวมันเป็นธรรมดาผู้ทุชนที่ต้องเพชรจังสันเหลือเกินมันหนังมีหัวมีไห่มีสลับซับซ้อนกันไปเป็นธรรมดาไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ขันใดมาแล้วบ่ได้ชิมเบิ่งก็สิอยู่บ่ได้ติอยากชิมเบิ่งบ่มันหน่อยก็ให้มันหลายอยากชิมเบิ่งขอชิมอยู่บ่เซาก็ให้ชิมแต่ว่าจะพุ่นบ่ดีมันจำจะจำอย่าสิจุ่มลงเลิกมันสิเสียวาจาขาดค่าค่ำเข่านะอันนี้ก็ให้พระกันจำเบาไว้อย่าจุ่มน้องเลือกหลายเอาพ่อดีนี่พ่อเสียแสบพ่อนั่วนี่สั่นข้ามเขามันจะขาดนี่จะคุ้นอุรีคนมาเบาไว้อัตมากะขันมันถูกจะยึดเดี๋ยวบ่อ่านหลายหรอกมันหนังอยู่ในนี่ละมันนี่อยู่นี่อันนี้มันก็ถูกกับกาลเทศะที่พวกเราทั้งหลายมาพบกับลาบกับยศนั่นเออขันใดมาแล้วขยะสิดีร้ายมันเสียไปเดี๋ยวขยะสิเสียร้ายให้มันไหลพอดีให้มันเสียพอดีให้มันไปพอดีมาพอดีกินพอดีนั่งพอดีนอนพอดีให้มันเป็นคนพอดีขันคนพอดีเดี๋ยวมันก็ดีตัวขันคนบ่พอดีเขามันขาดมันเป็นเรื่องหาจิตต่างตัวบ่เพราะว่าแน่ขันมันโดนมันเหลือไปเดี๋ยวประมาณมันเดือนข้นมันเหลือข้นข้นเหลือข้นพระพุทธเจ้าของเราสอนให้พอดีอย่าให้มันเหลือข้น
อย่าให้มันบ่พอคนขันมันเดินคนเนี่ยมันก็บ่พอดีมันบ่พอดีมันเป็นตะหัววาดนี่ล่ะคันเว้าเดินเจ้าของก็เป็นตะหัวอยู่เลยคนเรานี่ท่านคือตาบอดเหยียบหมานเข้าไปในบ้านบ่เห็นฮวงแหละหมานอนอยู่กองไฟพกตีนไปเหยียบห้องเงี้ยตัวกูงำมึงอยู่ที่บ้านบอกจังซั่นนี่ตั้งกี่แท้มันบ่เห็นมานอกนี่มันเว้าลื่นคนซะมันได้เป็นแต่อย่างหัวจะอดหัวบ่ได้ตั้งกี่แท้เพิ่นบ่เห็นจังงำยังอยู่ที่บ้านนี่บ่ฮู้จักเฮาก็บ่อยากเป็นเพิ่นบ่งำไว้ที่บ้านนี่ล่ะคือความลื่นคนเว้าลื่นเจ้าของเนาะมันเป็นจังหัวมันเป็นของแปลกๆมันเป็นอย่างซั่นฉะนั้นพระพุทธเจ้าบ่น้อยพากันทำให้มันพอดีการทำหยังก็ให้มันพอดีเฮ็ดหยังก็ให้มันพอดีความพอดีนั่นน่ะมันดีความบ่พอดีนั่นน่ะมันบ่พอดีให้มันพอดีมันสิบ่พอดีพี่จะน่าให้มันต้องกาความพอดีนี่มันเปลี่ยนธรรมะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็สิพากันเข้าใจเลยอย่าเฮ็ดมันม่วนมันสนุกที่ห้าทั้งหลายว่าแต่เพิ่นก็บ่ให้เฮ็ดจังซั่นเด้ให้เฮ็ดจังซี่มันก็บ่ม่วนเด้ไว้ซั่นแม่ความม่วนน่ะมันเป็นจังไหลความบ่ม่วนน่ะมันเป็นจังไหลให้พากันเบิ่งมันม่วนนําความสงบบ่ก็ให้ม่วนอยู่เลยคันม่วนเนี่ยมันเพ้นํามันบ่เป็นจังม่วนเลยหั่นมันบ่ดีฉะนั้นจึงให้พากันรักษากายวาจาจิตประบายศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีอบรมกันไปเป็นระเบียบตลอดต้นตลอดปลายถ้าพอเราทั้งหลายพากันมาพิจารณาจริงๆเฮ็ดหยังก็บ่เป็นหยังนั่นสมาธิฉะนั้นจึงอดอนุมัติกับญาติโยมทั้งหลายบ่ได้ฉะนั้นถึงได้พูดอนุมัติให้ท่านในอำเภอเดี๋ยวพ่อโพพันศักดิ์สิริทุกๆคนนั่นล่ะเทมานี่แล้วได้นำมาประกาศให้ญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วก็มีชนกลุ่มน้อยอยู่ในนี้แล้วก็ให้พากันบอกกันไป